MotoGP เนี่ยมันมีทั่วโลกปีหนึ่ง18สนาม19สนามมันต้องสร้างภาพจำหนึ่งภาพเพื่อให้คนเกิดภาพจำแล้วมีความรู้สึกประทับใจกับ MotoGP ของประเทศไทยที่มันแตกต่างเราจะเห็นว่าเป็น10สนามที่แข่งมาในฤดูกาลนี้เนี่ยมันไม่มีภาพจำเลยมันก็จะมีภาพจำแต่เพียงว่าจบการแข่งขันใครขึ้นโพเดียมใครเข้าที่หนึ่งใครได้แต้มลุ้นแชมป์โลกแล้วก็ลดค่ายไหนดีแต่มันไม่มีภาพจำของประเทศเพราะฉะนั้นนี่การที่เราเอาอัตลักษณ์ของประเทศไทยมันไม่ใช่ของบุรีรัมย์อย่างเดียวหรอกนะครับผมคิดว่าชัตเตอร์แตนนี่มันเป็นการสะท้อน from farm to circuit เอา2 อย่างเนี่ยมาคอมไบกันแล้วก็ผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวจากยุโรปหรือจากต่างประเทศก็อยากจะเห็นภาพเหล่านี้ซึ่งในบ้านเขาไม่มี